ผมมีความเชื่อว่าเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้จบนะครับการเดทของเพื่อนๆนี้จะเปลี่ยนไปตลอดกาลเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง FCT Investing นะครับต้องบอกให้ฟังก่อนว่าเรื่องราวนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่ผมรู้มาประมาณสักพักหนึ่งแล้วแหละนะครับแต่ผมจะมาพูดเรื่องนี้นะครับเพราะว่าพอดีเมื่อวานเนี่ยผมได้ไปติดเจอน้องคนหนึ่งนะครับซึ่งบอกเลยว่าแบบเขาโลเทคมากๆนะครับแล้วก็แบบว่าไม่มีความรู้เกี่ยวกับด้านการเทรดเลยนะครับแต่เขาบอกว่าเนี่ยทำยังไงมันถึงจะมีวิธีที่จะเทรดแบบว่าง่ายๆแบบไม่ต้องคิดมากอ่ะทำยังไงดีเพราะว่าคือเราเนี่ยเอาจริงๆถ้าเกิดไปเริ่มรู้ใหม่โอ้โหมันเสียเวลามากมันนานมากมันคงไม่เหมาะกับการที่จะลงทุนอะไรหรอกซึ่งผมก็ฟังแล้วก็ตกใจนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะมองว่ามันจะมีวิธีไหมเป็นไปได้ไหมก็สงสัยครับมีความสงสัยแล้วก็มีความอยากตบเพื่อนมากนะครับที่ให้โจทย์อะไรแบบนี้มานะครับไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์ของการลงทุนเลยครับแต่ว่าจริงๆแล้วถามว่ามันมีวิธีแบบนั้นไหมนะครับความเป็นจริงมันมีนะครับมันมีระบบที่ง่ายอย่างนั้นมากๆก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งถามว่าทำยังไงนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดให้เพื่อนๆฟังนะครับระบบนี้ต้องบอกก่อนว่าทำกำไรได้แน่นอนนะครับ 100% เลยต้องพูดอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าจะต้องถือให้ยาวนะครับแล้วก็วางโซนให้ถูกวางคอนเซปต์ให้มันถูกต้องนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าทิศทางของราคานะครับของระบบ Forex เนี่ยอย่างแรกเลยต้องเข้าใจว่ามันจะขึ้นสุดลงสุดไม่ได้ครับขึ้นแบบขึ้นอย่างเดียวไม่มีทางครับเราว่าลงอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่มีทางเหมือนกันกราฟเนี่ยมันจะเป็นในเชิงของไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์อาจจะปากแค่ปากกว้างหรือว่ายังไงก็ตามนะครับมันจะไม่สามารถที่จะแบบว่าไปทิศทางเดียวได้ตลอดเวลานะครับมันจะแบบต้องมีขึ้นมีลงบ้างนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องปกติของกราฟมากครับเป็นธรรมชาติที่มันต้องเกิดขึ้นทุกวันนะครับต้องมีขึ้นมีลงนะแล้วทำยังไงถึงจะสามารถที่จะทำกำไรได้ตลอดนะครับก็ใช้วิธีง่ายๆครับก็คืออย่างตอนนี้ผมได้ทำการอ่ะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดไม่รู้ว่าเพื่อนๆเห็นไหมนะตามเมาส์นะก็ผมเนี่ยทำการเปิดออเดอร์นะครับเปิดออเดอร์แบบเยอะมากนะครับประมาณแบบฝั่งเซลล์ฝั่งบายเนี่ยพร้อมกันประมาณฝั่งละ20ไม้นะครับเปิดพร้อมกันเลยทีเนี้ยเวลาเราราคาเนี่ยมันจะไม่มีทางวิ่งไปทางเดียวตลอดนะครับซึ่งอันนี้เป็นคอนเซปต์นะสมมติว่ามันขึ้นไปเนี่ยมันลงมาปุ๊บเราก็จะแบ่งปิดไปเรื่อยๆนะครับแบ่งปิดไม้ที่มันกำไรนะครับโดยแบ่งเป็นแบบว่าเป็นชั้นเป็นโซนครับพอมันปิดเสร็จปุ๊บจริงๆที่ถ้าเกิดมันงัดขึ้นมานิดนึงนะครับมันงัดขึ้นมาอาจจะไม่ถึงจุดที่เราเปิดไม้ดีเนี่ยโดยรวมๆแล้วเราก็จะกำไรนะครับผมอย่างที่เพื่อนๆเห็นตอนนี้นะครับก็พอมันเปิดขึ้นมาปุ๊บเราเปิดไปอีกฝั่งนึงครับมันก็จะเก็บฝั่งบายและตอนนี้ราคานะครับก็ได้กำลังเนี่ยย้อนลงมาก็เนี่ยครับคอนเซ็ปต์มันง่ายมากครับคอนเซ็ปต์ของการเทรดง่ายมากแต่ปัญหาของมันก็คือจะมีอย่างเดียวก็คือสวอปนะครับเพราะว่าการถือออเดอร์อย่างเงี้ยมันจะต้องถือยาวแล้วทุกวันเนี่ยมันก็จะมีสวอปมาเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราต้องหาบัญชีที่ไม่มีสวอปนะครับผมเมื่อเราพอใจกำไรแล้วทำยังไงนะครับอย่างตอนนี้พอใจกำไรแล้วทำไงก็กดปิดไปได้เลยครับแล้วก็เริ่มใหม่นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมให้เพื่อนๆดูเฉยๆนะครับว่าพอดีเทสเป็น EA ขึ้นมานะครับก็ทำให้มันออกไม้10ไม้นะครับอย่างละด้านละ10ไม้ใช่ไหมไม่ใช่น่าจะเป็นออกด้านละ20กว่าไม้นะครับแล้วก็เปิดออเดอร์ไปนะครับเพียงแค่นี้นะครับก็มันก็จะไปอย่างนี้แหละอย่างวันนึงมันไม่มีทางแล้วที่มันจะแบบไปฝั่งเดียวเลื่อนลงมาฝั่งเดียวมันก็จะยังไงมันก็ต้องย้อนครับลงมาสมมติว่ามันขึ้นไปแล้วก็เก็บฝั่งกำไรไปพอมันลงมาจุดโคเวอร์มันนะครับอย่างตอนนี้ history ที่180นะครับคือได้กำไรแล้ว180ดอลลาร์นะแต่ว่าติดลบจริงๆแค่19นะครับก็อาจจะแบ่งปิดไปก็ได้เพราะมันต้องมีไม้ขาดทุนนะครับมีไม้เฮดจินบ้างก็หลักการมันง่ายมากครับแบบนี้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆง่ายๆครับแล้วก็เพื่อนๆน่าจะไปใช้ได้ครับผมก็จะทิ้งถ้าเกิดใครชอบ EA นะอย่าผมจะทิ้งคลิปทิป EA ไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel นี้ไปด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับทำผลงานดีๆง่ายๆแบบนี้ออกมาอีกนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ